น่าจะเสียชีวิตมาแล้ว7ชั่วโมงผมคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมแต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรสำคัญครับหลักฐานที่เราอยู่มีแค่นี้จริงนะใช่ครับทำไมเราถึงมาเจอศพได้ครับคือตามที่ได้รับงานมาทางเมลแล้วก็คุณกันแจ้งมานะคะก็คือว่าเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรามิกคือลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราชูผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือที่ทางเราไว้ใจบริษัทคุณแป้งนะคะเพราะว่าเห็นผลงานที่โดดเด่นของบริษัทคุณค่ะแล้วเราก็ต้องการอีเวนท์ที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำใครค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็เรามีแบบแปลนที่จะทำเป็นปกตินะคะก็แต่ว่ามันจะไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะก็ถ้าไม่พอใจตรงไหนเนี่ยแจ้งมาทางเมลหรือว่าผ่านคุณกันได้นะคะก็ดีนะคะถ้าหากทีมงานของคุณเนี่ยทำออกมาได้ดีเราจะจ่ายให้คุณไม่อั้นเลยค่ะนี่ค่ะดีค่ะนี่เป็นสัญญานะคะถ้าอ่านครบแล้วเซ็นด้านล่างขวานี้ได้เลยนะคะสัญญาดีมากเลยนะคะยินดีเช่นกันค่ะเอ้าสำหรับพี่น่าเชื่อใจเออดีไปประชุมมากับลูกค้าเอานู่นเอานี่ก็ยากเลยเดี๋ยวพี่ให้แกดูเรื่องเอกสารแล้วกันตอนปอนอ่ะไปดูหน้าอีเวนต์ใช่ครับอะไรของโก้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เอกสารพี่โก้ต้องทำนะโก้โก้อะไรพี่ไม่เอกสารร่างเลยดูเรื่องเอกสารอ่ะทำไม่ดีพี่อย่าตามแก้แล้วด้านผมแล้วผ้าเดี๋ยวไม่มีไม่ผ้าหรอกปอนก็ตั้งใจด้วยนะครับโอ้นี่ฉันเหนื่อยอ่ะให้ก่อนแล้วกันเอาโอเควันนี้พักก่อนแค่นี้แหละย้ายครับที่มาอยู่โอ้ยเหนื่อยกินกาแฟแล้วเลี้ยงเหรอไม่มีตังค์ไปเถอะหมดเวลาพักแล้วเป็นไงถึงไหนแล้วงานที่ทำอ่ะผมทำผิดวะพี่ทำผิดครับบอกทำได้ใช่หรอห้ามทุกงานสั่งกี่งานก็ผิดโถแล้วจะทำยังไงโถอะไรแก้ได้หรอทำได้หรอแกใจเย็นเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้คือยังไงจะแก้ให้งานตัวเองเสร็จเปล่าทำทันเหรอถ้าคุณก็ทำทันอ่ะทำออกมาดีอ่ะก็เชิญทำเลยผมขอโทษนะพี่เออไม่เป็นไรหรอก
แต่ฉันทำเองก็ได้เรียกพวกเรามามีอะไรครับพี่ฉันไปออกไปก่อนฉันคุยกับลูกค้านั่งดิครับแกรู้ป่าวว่าลูกค้าเขาไม่พอใจแค่ไหนอ่ะผมรู้พี่แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดผมนี่แต่แกทำพลาดเองป่ะมาพูดแบบนี้หรอไม่งั้นมันก็เสร็จทันแล้วไหมก็พี่ให้พี่การทำแทนผมอ่ะจะให้ผมทำไงผมขอโทษแล้วกันขอโทษแบบนี้หรอไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องไร้มารยาทอีกนะถ้าพี่เรียกผมมาว่าเรื่องแค่นี้นะก็ว่าแค่นี้ไงทำไมไม่พอใจหรอไปดิไปละผมกลับมาแล้วพี่อ้อไปคุยอะไรทำไมเร็วจังอยากรู้พี่ก็ลองไปดูดิพ่อพี่เด็กนี่แกเรียกฉันว่ามีอะไรอ่ะนั่งหรอแกรู้ป่ะว่าลูกค้าคือผิดหวังกับงานเรามากแล้วฉันก็หวังมาเยอะเหมือนกันอ่ะฉันก็ขอโทษไปแล้วไงแกจะเอาอะไรอีกแค่ขอโทษเหรอทำไมผิดพลาดขนาดนี้ฉันคิดนะเว้ยว่าแกจะไม่ทำพลาดอีกอ่ะแต่ก็ผิดมาตลอดพลาดมาตลอดหยุดพูดอันนี้นะทำไมนึกถึงอดีตมากเหรอความผิดพลาดในอดีตใครๆมันก็มีกันทั้งนั้นแหละแต่ยังแกมันย่อมมีมากเกินไปไงมากจนน่ารำคาญเว้ยถ้าน่ารำคาญขนาดก็เลิกคบไปเลยแกคิดว่าคนเราฉันจะอยากคบกับแกเหรอฉันก็ไม่อยากคบกับแกกันนั่นแหละคนอะไรยิ่งอยู่ด้วยยิ่งน่าเบื่อจริงๆแล้วแกมันก็ไม่ดีกว่าคนอื่นนักหรอกเผลอๆอ่ะได้กว่าเด็กใหม่ที่เข้ามาได้ซ้ำมันจะมากเลยนะฉันไม่ชอบให้ใครมาโดนถูกก็ทำตัวให้ไม่น่าโดนถูกดิThank you.
โก้คือคนที่มีปัญหากับผู้ตายที่สุดบอกผมทีเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดเหมือนผมเป็นคนฆ่าเขาอย่างนั้นล่ะครับก็ทุกคนบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดผมมีปัญหาเขาจริงแต่ผมไม่เคยคิดจะฆ่าเขานะครับคุณแน่ใจนะรปภ.ที่นี่บอกว่าคุณอ่ะมาที่นี่เมื่อคืนผมมีปัญหาเขาจริงแต่วันนั้นผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีใครครับคุณกันนะครับเขามาพร้อมๆกับผมเลยครับมีอะไรคะคุณตำรวจคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเพื่อนคุณเสียชีวิตแล้วทราบแล้วค่ะแต่ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเล่ารายละเอียดให้ผมฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือวันนั้นฉันออกมาหาเขาเพราะเขาโทรให้มาหานะคะแต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะฉันออกมาก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับผมแค่สงสัยครับว่าที่จริงแล้วพี่เขาคุยอะไรกันบ้างหมายความว่าไงผมว่าพี่ยอมรับเถอะยอมรับอะไรของแกผมรู้นะว่าพี่มีปัญหากันอ่ะปากแกคงไม่ดีจริงๆนั่นแหละพี่ผมรู้นะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกเห็นอะไรทำอะไรลงไปก็รู้อยู่แก่ใจยอมรับเถอะพี่